ีเมถุนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงนะคะและในวันนี้นะคะนี่คือดวงความรักของชาวราศีเมถุนประจำเดือนเมษายน2561นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูว่า energy ความรักในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะควีนก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe Don't forget to subscribe me นะไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีๆจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้ค่ะและใครนะคะยังไม่ได้ไปกดติดตาม IG หรือไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของ Queen นะคะ Don't forget to follow me นะเพราะว่า Queen ก็จะส่งตอบสิ่งดีๆผ่านทาง IG และ Facebook นะคะเอาล่ะและใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวนะก็หลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญค่ะคุณก็จะได้รับทั้งบุญได้รับทั้งความสบายใจนะคะดี2ตอบแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วและที่สำคัญนะคะควีนแชสไซด์ของโคชชิ่งบวกกับไพ่24เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รู้อนาคตที่แม่นยำและการแก้ปัญหาที่ตรงจุดค่ะสำหรับความรักของชาวเมถุนในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าแม้ว่าที่ผ่านมาของคุณนะคะคนของคุณเขาจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบเดาไม่ถูกเลยนะจริงอยู่ที่มันทำให้คุณน้อยนะทำให้คุณน้อยบ้างอะไรบ้างแต่เรายังไงล่ะแต่พอคุณมองเห็นรูปเขาทำให้คุณน้อยคุณมองเห็นรูปเขาแล้วคุณก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันเนี่ยนะความสุขของคุณก็กลับคืนมาอีกครั้งราวกับว่าเขานี่แหละเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแล้วฟีงานจะบอกว่าในบางครั้งเนี่ยคนของคุณนะเขาก็ดีดีช่างแสนดีเอาอกเอาใจแต่ในบางครั้งเขาก็เย็นชาเขาก็เฉยชากับคุณจนคุณน่ะเดาไม่ถูกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่จะรักหรือจะร้ายนะแต่แล้วภาพแห่งความสุขนะคะภาพแห่งความสุขของคุณกับเขาคุณเห็นภาพแห่งความสุขของคุณกับเขาแวบขึ้นมาในหัวของคุณมันก็ทำให้คุณนะลืมความเย็นชาที่เขามีหรือลืมความสับสนลืมความกังวลใจทั้งหมดราวกับว่ามันคือภาพลวงตาอย่างทำให้คุณกลับมามีความสุขได้อีกครั้งดูสิมีแต่ความสุขแล้วก็อีกนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชัดเจนกับคุณเลยดูยังไงยังไงก็ไม่ชัดเจนสถานะที่ให้ก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างที่คุณคิดแต่ลึกๆภายในใจแล้วเนี่ยเขาอะมองว่าคุณเป็นดาวเหนือของเขาเป็นเดอะสตาร์ของเขานะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยล่องเรือไปจนถึงปราสาทฮอกวอตส์ได้คุณแบบเปรียบเสมือนรักแรกพบหรือคนที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวเมื่ออยู่บนหอคอยฉันจะกระโดดแล้วกระโดดไม่ได้เพราะว่ามีคุณอยู่คุณเป็นดั่งลูกสนิทของเขาเวลาที่เล่นควิดดิชกันนะคะลูกสนิทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่านี่คือวิกตอรี่แปลว่าชัยชนะแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆเลย Energy เดือนเมษายนเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างที่คุณเห็นและในเดือนนี้ควินมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะแสดงมากขึ้นจนทำให้คุณรู้สึกงงไปเลยว่าอ้าวตกลงมันชอบเราจริงๆหรอวะประมาณนี้และด้วยความที่เขาไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนนี่แหละมันก็เลยทำให้คุณสงสัยว่าเออเขาชอบคุณจริงๆหรอเพราะในบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็คุณก็มาจะเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นทักแชทไปก่อนนะเริ่มต้น make a conversation ก่อนโทรหาเขาก่อนออกชวนเขาออกเดทก่อนเป็นคุณที่เริ่มต้นก่อนทั้งนั้นถึงพี่จะพูดอย่างนี้แหละถึงมันจะทำให้คุณแอบน้อยบ้างที่ว่าฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดแต่คุณก็มีความสุขดีกับมันใช่ไหมล่ะอารมณ์เหมือนกับแบบว่าขอแค่อยู่ใกล้ๆเขาฉันก็พอใจแล้วนะในเดือนนี้เขาอาจจะเริ่มชัดเจนกับคุณมากขึ้นและอาจจะเป็นเดือนที่ทำให้คุณต้องเริ่มตัดสินใจอะไรบางอย่างและในเดือนนี้ถ้าเขาไม่ยอมทำให้มันชัดเจนสักทีนึงนะ
ในเดือนเมษาเนี่ยควีนอยากจะแนะนำให้คุณนะคะตั้งเป้าหมายเรื่องความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเลยว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนแล้วนี่ตอบโจทย์หรือยังแล้วจากนั้นนะคะอย่าลืมที่จะเอาความผิดพลาดนำความผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้ในอดีตนะคะมาปรับใช้ในปัจจุบันเพื่อให้ความสัมพันธ์นะคะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการเนาะเดินหน้าไปในทิศทางที่ต้องการก็คือคอมมิตเมนต์ในอนาคตไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสคอมมิตเมนต์เลยมันมีสูงมากเพราะเขาเองก็มีใจให้กับคุณเช่นกันคุณเปรียบเหมือนดาวเหนือของเขาเป็นลูกสนิทของเขาเนี่ยและเขาก็เป็นความสุขของคุณต่างฝ่ายต่างเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะขาดเกินไปบ้างในเดือนนี้คุณอาจจะจำเป็นจะต้องตัดสินใจเพื่อลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะชาวราศีเมถุนทุกคนค่ะพิงก็หวังว่าคุณจะได้รายไปจากวิดีโอนี้นะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เช่นกันนะคะใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะพิงพร้อมและเต็มใจจะช่วยเหลือคุณค่ะ I love you all นะคะชาวราศีเมถุนนะ Take care of yourself ด้วยค่ะ See you later bye bye